แบบพันหกจุดสองจุดสองนะคะการเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนของส่วนที่ระบายสี่และเรียงลาดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งนะคะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่ส่วนนะคะระบายสามส่วนก็เขียนแทนโดยเศษสามส่วนสี่นะคะระบายหนึ่งส่วนก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ระบายสองส่วนก็จะเป็นเศษสองส่วนสี่นะคะ เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะก็จะได้เศษ3ส่วน4เศษ2ส่วน4แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะต่อไปข้อที่2นะคะแบ่งเป็น6ส่วนระบาย3ส่วนก็เขียนแทนด้วยเศษ3ส่วน6นะคะระบาย5ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ5ส่วน6นะคะระบาย2ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ2ส่วน6แล้วก็ระบาย6ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ6ส่วน6นะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะก็จะได้ เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6แล้วก็เศษ2ส่วน6นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะข้อที่1นะคะแบ่งเป็น5ส่วนนะคะระบาย4ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ4ส่วน 4, 5นะคะระบาย1ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน5ระบาย3ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ3ส่วน 3, 5นะคะ เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะก็จะได้เศษ1ส่วน5นะคะเศษ3ส่วน5แลวก็เศษ4ส่วน5นะคะต่อไปข้อที่2นะคะแบ่งเป็น6ส่วนนะคะระบาย1ส่วนก็เขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน6นะคะระบาย6ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ6ส่วนหกระบาย5ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ5ส่วน6ระบาย4ส่วนเขียนแทนด้วยเศษ4ส่วน6 สบายสามส่วนเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนหกนะคะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะก็จะได้เศษหนึ่งส่วนหกนะคะเศษสามส่วนหกเศษสี่ส่วนหกเศษห้าส่วนหกแล้วก็เศษหกส่วนหกนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็จะเรียงได้เป็นเศษสี่ส่วนสี เศษส่วน4แล้วก็เศษ1 4, นส่วน4ะคะต่อไปข้อที่2นะคะเศษ6ส่วน7นะคะเศษ4ส่วนเเศษ3ส่วน7แล้วก็เศษ1 7ส่วน7ะคะต่อไปข้อที่3นะคะเศษ8ส่วน8เศษ6กส่วน8เศษ5ส่วน8เศษ3ส่วนแแล้วก็เศษ2ส่วน8นะคะต่อไปข้อที่4 เศษเส่วนะะ10เศษ7ส่วน10เศษ6ส่วน10เศษ5ส่วน10เศษ3ส่วน10แล้วก็เศษ1ส่วน10นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะข้อที่1นะคะก็จะเรียงได้เป็นเศษ2ส่วน5นะคะเศษ3ส่วน5แล้วก็เศษ4ส่วน5นะคะ ต่อไปข้อที่สองก็จะเรียงได้เป็นเศษ2ส่วน8เศษ5ส่วน8เศษ7ส่วน8แล้วก็เศษ8ส่วน8นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเศษ1ส่วน6เศษ2ส่วน6เศษ3ส่วน6เศษ5ส่วน6แล้วก็เศษ6ส่วน 6, 6นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเศษ1ส่วน9นะคะเศษ3ส่วน9เศษ4ส่วน9้า เศษหส่วน9เศษ6ส่วน9เศษ9ส่วน9นะคะต่อไปข้อที่5นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนให้เป็นเศษส่วนที่เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนะคะข้อที่1นะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะเป็นเศษ3ส่วน4เศษ2ส่วน4แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเศษ เส่วน 7, 7นะคะเศษหส่วน7เศษ4ส่วน7แล้วก็เศษ2ส่วน7นะคะต่อไปเศษ6ส่วน8เศษ5ส่วน8ปดเศษสาส่วน8เศษ2ส่วน8แล้วก็เศษ1ส่วน8นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเศษ10ส่วน10เศษ9ส่วน10เศษ8ส่วน10เศษ7ส่วน10เศษหส่วน10แล้วก็เศษ5ส่วน10นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ เติมตัวเลขแสดงจำนวนให้เป็นเศษส่วนที่เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะข้อที่1นะคะเศษ2ส่วน5เศษ3ส่วน5เศษ4ส่วน5นะคะข้อที่2เศษ3ส่วน8เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วนแแล้วก็เศษ6ส่วน8นะคะต่อไปข้อที่3เศษ1ส่วน6เศษ2ส่วน6เศษ3ส่วน6เศษ4ส่วน6แล้วก็เศษ5ส่วน6นะคะ ต่อไปข้อที่4ี่นะคะเศษสส่วน9้าเศษห้าส่วน9้าเศษหส่วน9้าเศษเจส่วน9้าเศษ8ดส่วน9แล้วก็เศษ9้าส่วน9นะคะ